พวกเธอสามารถแยกแยะสีได้นับล้านพวกเธอพูดประมาณ 20,000 คำต่อวันพวกเธอมักมีอาการสะอึกและกระพริบตาบ่อยกว่าข้อเท็จจริงที่กล่าวมานี้มีเพียง3ข้อที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นความจริงและมีข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องโกหกเอาล่ะหนุ่มๆมาเปิดใจรับฟังและค้นหาความจริงกันเถอะและดูว่าทำไมผู้หญิงถึงมีอะไรบางอย่างเหนือกว่าผู้ชายแบบเราๆผู้หญิงแยกแยะสีได้มากกว่าผู้ชายเพราะพวกเธอมีโครโมโซม X 2แท่งแต่ผู้ชายมีเพียงแท่งเดียวและไม่ว่าโครโมโซมตัวใดตัวนึงจะผิดปกติไปแต่ผู้หญิงก็ยังมองเห็นสีได้ถูกต้องอยู่ดีนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเธอไม่ค่อยเป็นตาบอดสีผู้หญิงเกือบ 12% มีเซลล์รูปกรวย4ประเภทในเรติน่าแทนที่จะเป็น3กรวยแบบปกติสิ่งนี้ทำให้พวกเธอมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมพวกเธอสามารถเห็นสีได้100ล้านสีไม่ใช่แค่1ล้านสีเหมือนคนอื่นซึ่งก็คือผู้ชายนั่นแหละกล้ามเนื้อของผู้หญิงมีอิลาสตินที่เข้มข้นและยืดหยุ่นมากกว่าผู้ชายหลังส่วนล่างของผู้หญิงมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษสิ่งนี้ช่วยพวกเธอยังคงยืนตัวตรงได้เมื่อพวกเธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และจุดศูนย์ถ่วงของพวกเธอก็ทำหน้าที่เปลี่ยนไปพวกเธอยังสามารถทำแทรมโพลินยิมนาสติกที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงได้อย่างน่าเหลือเชื่อในกีฬาโอลิมปิกผู้หญิงกระพริบตาเร็วกว่าและบ่อยกว่าผู้ชาย19ต่อ11ครั้งต่อนาทีและเมื่อผู้หญิงโตขึ้นพวกเธอจะยิ่งเริ่มกระพริบตาบ่อยขึ้นเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงขึ้นสมองของผู้หญิงมีขนาดเล็กกว่าสมองของผู้ชาย 9%แต่มีเซลล์จำนวนเท่ากันที่อัดแน่นกว่าและความสามารถในการรับรู้ของสมองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของผู้ชายเลยระบบภูมิคุ้มกันของผู้หญิงแข็งแรงกว่าและเสื่อมลงช้ากว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจึงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายความแตกต่างอาจนับได้เป็น10ปีแต่อย่างน้อยโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ราว 2-3 ปีลิงอูรังอุตังและลิงชิมแปนซีเพศเมียก็ยังมีอายุยืนกว่าตัวผู้ด้วยโอเคย้ำกันเข้าไปทุกๆวันผู้หญิงโดยเฉลี่ยจะเติมสารเคมีประมาณ515ชนิดเข้าไปในร่างกายของพวกเธอโดยเธอไม่รู้ตัวอันได้แก่ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแชมพูครีมนวดมอยเจอร์ไรเซอร์และผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่มีอันตรายอะไรแต่ก็ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษผู้หญิงสามารถตรวจจับกลิ่นได้ดีมากพวกเธอสามารถบอกได้กระทั่งว่าคู่นอนของพวกเธอเครียดหรือไม่เพียงแค่การดมกลิ่นจากเสื้อนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีเซลล์และเซลล์ประสาทในสมองในส่วนที่รับผิดชอบในการระบุกลิ่นมากกว่าร่างกายของผู้หญิงยังเติบโตและเปลี่ยนแปลงแม้เข้าสู่วัย20ไขมันใต้ผิวหนังจะเคลื่อนที่จากแก้มคอและขาลงส่วนล่างไปที่เอวหน้าท้องและต้นขาส่วนบนมีแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นในสมองส่วนที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและความจำระยะสั้นด้วยผู้หญิงใช้สมองทั้งสองซีกได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อกำลังฟังใครสักคนพวกเธออาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีกว่าและเข้าใจแม้ผู้พูดจะยังไม่เอ่ยปากซึ่งนั่นต้องขอบคุณสมองซีกขวาที่รับผิดชอบเรื่องความคิดสร้างสรรค์และพวกเธอยังมีโอกาสน้อยกว่าในการสูญเสียการได้ยินเมื่ออายุมากขึ้นแม้ในขณะที่ผู้หญิงกำลังนอนหลับระบบการได้ยินที่ละเอียดอ่อนของพวกเธอก็ยังทำงานอยู่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและบทบาทในธรรมชาติของความเป็นแม่ที่ต้องตื่นขึ้นมาดูแลทารกที่ร้องไห้โชคดีที่มีเพียงเสียงแหลมสูงเท่านั้นที่ปลุกพวกเธอให้ตื่นได้ง่ายได้ผู้หญิงมีลิ้นที่รับรสได้มากกว่าผู้ชายผู้หญิง 35% เป็นสุดยอดนักชิมบนลิ้นของพวกเธอนั้นมีปุ่มรับรสมากกว่า30ปุ่มในพื้นที่ขนาดเท่ารูของที่จอกกระดาษรสน้ำตาลดูจะหวานกว่าและโซเดียมนั้นก็เค็มกว่าและพวกเธอก็แทบจะทนต่อความขมไม่ได้เลยผู้หญิงสามารถจดจำงานที่ต้องทำในอนาคตได้ดีแต่กลับลืมสิ่งที่ทำไปแล้วได้อย่างง่ายดายซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ชายและผู้หญิงยังจดจำใบหน้าของคนได้ดีกว่าผู้หญิงมองว่าผู้หญิงคนอื่นที่สวมชุดสีแดงให้ความรู้สึกเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ของพวกเธอในขณะที่ผู้เข้าร่วมทดสอบแสดงท่าทีเฉยเมยต่อรูปภาพของเด็กผู้หญิงในชุดสีอื่นแต่ชุดสีแดงนั้นทำให้อารมณ์ของพวกเธอแปรปรวนผู้หญิงสามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้มากกว่าผู้ชายพวกเธอยังลืมความเจ็บปวดได้เร็วกว่าและไม่รู้สึกเครียดเมื่อระลึกถึงประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนหน้านี้สมองของผู้หญิงทั้งสองซีกเชื่อมต่อกันมากกว่าในผู้หญิงเส้นใยประสาทจะเชื่อมต่อกันในรูปแบบซิกแซกระหว่างสมองด้านตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ผู้ชายเส้นเหล่านี้มักจะเชื่อมกันแบบไปกลับตรงๆภายในสมองแต่ละซีกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงมักจะพบวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่กว่า
แม้ว่าวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ตรงจุดและสมเหตุสมผลที่สุดก็ตามหัวใจของผู้หญิงมีขนาดแค่ 75% ของผู้ชายและหลอดเลือดแดงในนั้นก็แคบกว่าและเพื่อชดเชยความแตกต่างนั้นหัวใจของผู้หญิงจึงจำเป็นจะต้องเต้นเร็วขึ้นโดยคิดเป็น78ครั้งต่อนาทีซึ่งมากกว่าผู้ชายถึง8ครั้งผู้หญิงใช้เวลาเฉลี่ย47ชั่วโมงในการย่อยอาหารเทียบกับผู้ชายที่ใช้เพียงแค่33ชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากผู้หญิงมีกระเพาะอาหารที่เล็กกว่าและผลิตกรดได้น้อยกว่านั่นจึงเป็นเหตุให้ความเร็วของอาหารที่เคลื่อนลงสู่ระบบย่อยอาหารช้าลงประมาณ 20% โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงพูดประมาณ 20,000 คำต่อวันซึ่งมากกว่าผู้ชายถึง 7,000 คำบริเวณสมองที่รับผิดชอบทักษะทางภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้หญิงมีขนาดใหญ่กว่านอกจากนี้ผู้หญิงยังมีสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนพัฒนาการด้านภาษาในระดับที่สูงกว่านั่นจึงทำให้พวกเธอพูดได้เร็วกว่าผู้ชายผิวของผู้หญิงบางกว่าผู้ชาย 25% นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงบอบบางกว่ารวมถึงเกิดริ้วรอยแห่งวัยแล้วรอยย่นเร็วขึ้นหลังจากผ่านช่วงอายุ40ปีกลางๆผู้หญิงผ่านช่วงวัยรุ่นได้2ครั้งครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นและอีกครั้งในวัย40เนื่องจากว่าฮอร์โมนจะพลุ่งพล่านอีกครั้งในช่วงที่2ของวัยนั่นจึงทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์แปรปรวนและสามารถทำตัวเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้งผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับทักษะการอ่านสีหน้าคนได้พวกเธอสามารถถอดรหัสอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายจากการเรียนแบบท่าทางและน้ำเสียงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเธอมีความรอบรู้และเป็นผู้นำทางสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติในกลุ่มคนผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบต่อการสนทนาได้ดีกว่าผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำผู้หญิงมักจะดูอ่อนกว่าวัยในรูปถ่ายมากกว่าผู้ชายแม้ว่าผิวของพวกเธอจะแก่เร็วผิวหน้าของผู้ชายหนากว่าและถูกโกนบ่อยจึงทำให้ริ้วรอยบนใบหน้าและสิ่งที่บ่งบอกอายุอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังต่อแมงมุมงูและสัตว์ที่มีพิษอื่นๆอย่างรุนแรงแม้แต่เด็กหญิงอายุ11เดือนที่เข้าร่วมการทดลองก็ไม่สามารถทนยืนดูรูปถ่ายแมงมุมได้มันเป็นอะไรที่รบกวนพวกเธอจริงๆแสงแดดเป็นสาเหตุของริ้วรอยของผู้หญิงถึง 80% ผู้หญิงที่ละเลยการทาครีมกันแดดจึงมักจะดูแก่กว่าอายุจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ50ขึ้นไปซึ่งตอนนั้นผิวของผู้หญิงที่ชอบแสงแดดทั้งหลายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากผู้หญิงสามารถออกกำลังกายที่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งได้นานกว่าผู้ชายประมาณ 75% นั่นเป็นเพราะพวกเธอมีเอสโตรเจนที่ทำหน้าที่สร้างความทนทานในกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ชายมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่เทอะทะและยืดหยุ่นน้อยกว่าและเน้นการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงที่สั้นกว่าผู้หญิงมักมีอาการสะอึกน้อยกว่าผู้ชายถึง9เท่าโดยเฉพาะการสะอึกในระยะยาวมันยังไม่มีเหตุผลยืนยันชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายผู้หญิงมีเหงื่อออกน้อยกว่าผู้ชายถึงครึ่งนึงและมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่านั่นจึงทำให้ร่างกายของพวกเธอคายน้ำได้เร็วกว่าผู้หญิงมักฝันร้ายบ่อยกว่าผู้ชายและความฝันของพวกเธอนั้นก็เต็มไปด้วยอารมณ์และมักจะทำให้หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตและส่วนมากก็มักจะเป็นฝันที่เกิดขึ้นภายในอาคารผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 1.7 เมตรปกติจะคลอดเร็วกว่าผู้หญิงที่สูงกว่าประมาณ1สัปดาห์และลูกของพวกเธอก็จะตัวเล็กกว่าเช่นกันผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมีแนวโน้มที่จะให้กำเนิดทารกเพศหญิงมากกว่าเพศชายและยิ่งพวกเธอตั้งรกรากอยู่ไกลไปทางเหนือมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ลูกชายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในปี1945หญิงคนนึงจากลอสแองเจลิสได้ให้กำเนิดทารกหญิงสุขภาพแข็งแรงหลังจากตั้งครรภ์นานถึง375วันนั่นเป็นการตั้งครรภ์ที่นานที่สุดที่เคยบันทึกไว้โดยนานกว่าปกติ3เดือนโหต้องขอบคุณการผลิตเอสโตรเจนจำนวนมากในวัยรุ่นเด็กผู้หญิงจึงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 1-2 ปีและมันจะจบลงเร็วขึ้นตามไปด้วยคุณสามารถบอกเพศของบุคคลได้ในการทดสอบระดับกรดเอมิโนจากลายนิ้วมือผู้หญิงมีกรดเอมิโนในเหงื่อออกมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมักจะร้องไห้โดยเฉลี่ย 2-5 ครั้งต่อเดือนนั่นคือระหว่าง 30-50 ครั้งต่อปีซึ่งมากกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเกือบ5เท่าต่อมน้ำตาของผู้หญิงนั้นมีความแตกต่างจากของผู้ชายโดยจากมุมมองทางชีววิทยามันทำให้ผู้หญิงหลั่งน้ำตาออกมาได้ง่ายกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้องไห้ได้ก็คือฮอร์โมน
โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงส่องกระจก16ครั้งต่อวันซึ่งน้อยกว่าผู้ชายที่ส่องกระจกประมาณ23ครั้งต่อวันพวกเขาและเธอแอบสำรวจตัวเองด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปโดยผู้หญิงมักตรวจสอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่และส่วนใหญ่ก็สังเกตเห็นสิ่งที่พวกเธอไม่ชอบส่วนผู้ชายมักจะชื่นชมกับส่วนที่พวกเขาภูมิใจที่สุดผู้หญิงมีรูม่านตากว้างกว่าผู้ชายเล็กน้อยจากข้อมูลของ Guinness World Record บันทึกไว้ว่าผู้หญิงจากเผ่าปาดองมีคอที่ยาวที่สุดในโลกพวกเธอต้องสวมห่วงคอครั้งแรกเมื่ออายุ 5-9 ปีเมื่ออายุ45ปีคอของพวกเธอจะยาวได้เกือบ20ซมและห้ามมาเล่นมุกเกี่ยวกับยีราฟแถวนี้เชียวนะ